ันนี้พบกับพี่นวลนะคะที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวัน Take Effort เดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกันนะคะในหัวข้อเมื่อเจอย้อนหลังทำยังไงดีคะก่อนอื่นพี่นวลก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณใครคะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยแหละค่ะในนี้ค่ะที่ก็เข้ามาทักเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่พี่นวลก็ได้คุยกับพี่เขาแล้วก็ขออนุญาตพี่เขานะคะเอาสิ่งที่พี่เขาอะค่ะประสบพบเจอนะเอามาแบ่งปันนะคะเพื่อที่อะไรคะมันจะได้ไม่เกิดสถานการณ์อย่างเงี้ยค่ะกับเพื่อนเพื่อนพวกเราเหมือนกับสิ่งที่อะค่ะพี่เขาเจอนะคะก็ต้องขอบคุณพี่เขามากเลยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้นะคะเป็นกําลังใจให้เลยพอมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่พี่นวลว่ามันน่าเห็นใจน่าเห็นใจเพราะว่าเวลาอะไรต่างๆค่ะที่เกิดขึ้นมันเกิดจากแค่คำเดียวค่ะมันคือความไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บอะค่ะเขาก็มีรายได้คือพี่เขาก็มีรายได้อะลืมถามอะภาพชัดเสียงชัดไหมคะเดี๋ยวพี่นวลจะอ่านสิ่งที่พี่เขาเล่าให้ฟังมานะแต่ถามว่าภาพชัดเสียงชัดไหมจ๊ะคุยกันเล่นๆนะวันนี้ไม่มีอะไรหรอกนะคะชัดไหมถ้าชัดพี่นวลขออะไรจ๊ะขอ999ให้เห็นหน่อยนะคะพี่นวลค่ะภาพชัดเสียงชัดนะคะชัดไหมแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้กับพี่ต้นเรื่องเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าถามว่าพี่นวลว่าไม่มีใครอะค่ะที่อยากจะเจอสถานการณ์อย่างนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สถานการณ์แบบนี้มันเข้ามาในชีวิตของเราอะค่ะสุดท้ายเราจะผ่านมันไปได้นะเชื่อนะคะว่าพี่อะค่ะจะผ่านมันไปได้แน่นอนคือมันน่าเห็นใจนะถ้าใครคนใดคนหนึ่งอะค่ะมันทําธุรกิจเราทุกคนนะคะพี่นวลบอกได้เลยว่าทุกคนนะคะเราทําธุรกิจสุดท้ายมีลูกมีครอบครัวทุกคนก็ต้องการที่จะเก็บกําไรตรงนี้ไว้ให้ลูกถูกปะอันนี้คือมันเป็นธรรมชาติของเราทุกคนอะไม่มีใครแบบว่าทำธุรกิจแล้วเราจะอยากจะเก็บกำไรไว้ให้กับสรรพากรก็คงไม่ใช่อะถูกไหมแต่ในพรในแง่ของความเป็นจริงอะค่ะถ้าครอบครัวของใครคนใดคนหนึ่งอะมันมาเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้แบบมันดิ้นไม่หลุดอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันครึ่งชีวิตแล้วอะมันน่าเห็นใจมากๆเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่นวลว่าเดี๋ยวขออนุญาตแบบพี่เขาก็น่ารักนะพี่เขาก็ยินดีว่าให้เอาเรื่องนี้นะคะมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆได้นะคะหัวใจรัวๆขอบคุณพี่เขาหน่อยนะคะนะชัดไหมชัดไหมพี่นวลเดี๋ยวพี่นวลเข้าไปดูคอมเมนต์หน่อยดิเป็นอะไรที่แบบว่ามันอ่านแล้วมันก็รู้สึกพี่นวลก็รู้สึกนะรู้สึกเห็นใจอะแต่จะบอกว่าก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเพราะว่าบางครั้งอะค่ะเวลาด้วยฟันที่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันไม่สามารถย้อนเวลาไปแก้ไขได้จริงไหมเพื่อนๆแต่มันนะคะมันต้องไปต่อคือพี่นวลเองก็จะบอกว่าก็ให้กําลังใจพี่เขานะก็บอกว่าโอเคสิ่งที่พี่เขาเจอนะมันเป็นสิ่งที่แบบว่าคือคำเดียวไม่รู้แต่มันมีรายได้พอมีรายได้ปุ๊บรายได้ตรงนั้นอะมารู้อีกทีตอนแบบว่าเขามาเอาทรัพย์สินตัวเองไปหมดแล้วอะมันก็บอกว่ามันยังไม่พอไงประเด็นคืออะไรมะมันเอาทรัพย์สินถ้าเอาทรัพย์สินไปแล้วมันยังเหลือไว้ให้อ่ะมันก็ยังโอเคไงคือทรัพย์สินเอาไปมันก็ยังไม่พอไอเนี้ยแล้วแกก็บอกว่าแกก็ยังมีแบบมีคุณแม่ที่แบบที่ติดเตียงอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าโอ้ตายแล้วนะพี่นนท์ก็เลยบอกเอาอย่างนี้มาคุยให้เพื่อนๆฟังมันจะได้ไม่ต้องเกิดอะไรอย่างนี้กับใครคือต้องบอกเลยนะคะว่าอย่างของที่พี่เขาเจอนะคะมันเป็นสิ่งที่พี่นวลก็บอกว่าคือเข้าใจไหมที่พี่เขาเจอมันอาจจะไม่ได้มากเหมือนเพื่อนบางคนเพราะว่าก็มีเหมือนกันที่มาคุยกับพี่นวลมีเหมือนกันแต่ว่าโอเคมันสามารถหลุดพ้นจากสถานการณ์ตรงนั้นคือวันนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆที่ฟังพี่นวลอยู่อะค่ะคุณอาจจะเป็นคนนั้นที่คุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ต้องเจอการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นจากคำว่าหนี้ของภาษีอากรนะคะแต่พี่นวลแค่อยากจะบอกคุณว่าค่ะสุดท้ายมันจะผ่านไปได้นะก็มีเพื่อนบางคนเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้ใช่พี่แต่ว่าเป็นเพื่อนเรานะมีเพื่อนที่มาแล้วก็มาแต่คือจริงๆมาเพื่ออะไรเพื่ออยากจะแชร์ว่าเอ้ยเราเจอมาแล้วนะ
เออพี่เขาวันนั้นพี่เขามาแล้วพี่ก็บอกว่าเขาเจอคลิปของพี่นวลที่พี่นวลบอกว่าอายัดบ้านรถอะไรอย่างเงี้ยบ้านหนึ่งหลังรถหนึ่งคันมันเป็นไปได้จากการที่เป็นหนี้ภาษีใช่ไหมแล้วเขาก็มาบอกว่าวันนั้นนะเพื่อนเพื่อนที่มาเรียนเขาบอกว่าตัวเขาอะก็คือคนคนหนึ่งอะซึ่งเป็นคนที่เจอสถานการณ์อย่างนั้นมาแล้วแต่ของเขาถามว่าสิ่งที่พี่เขาเจออะตอนนั้นเขาเจอไป100 ล้านแต่ก็เล่าแล้วทุกคนที่อยู่ในห้องก็บอกว่าพี่เจอ100 ล้านเลยเหรอเออพี่เขาเจอไป100 ล้านทุกคนก็อึ้งนะมันอึ้งไม่พอแต่คือแต่ว่าคืออะไรรู้ไหมแต่แกสามารถจ่ายหนี้100 ล้านที่เกิดจากหนี้ภาษีอากรอ่ะได้หมดแล้วนะอ่ะแกก็บอกว่าแกก็จ่ายไปได้แล้วแต่เพื่อนแกหนักกว่าแกเออเพื่อนแกเจอมากกว่าแกเพราะเจอเป็นระดับ1,000 ล้านทุกคนก็แบบมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีสถานการณ์นั้นอยู่จริงเหรอคือบางครั้งอะค่ะเวลาที่เราไม่เจอมันก็ไม่ได้อยากให้ใครเจอนะเวลาไม่เจอมันจะไม่รู้หรอกว่าเวลาสถานการณ์ที่เข้ามาตรงนี้มันบีบคั้นหัวใจเรามากขนาดไหนอะ มันก็ต้องหามาจนได้อะบางครั้งมันไม่ใช่แค่ทรัพย์สินนะบางครั้งอย่างนี้นอกจากคําว่าทรัพย์สินแล้วว่าสมมติว่านกนัตกรนะคะอาจจะมีไปมีสัญญาจ้างใช่ไหมคุณอาจจะแบบไปรับงานมีสัญญาจ้างกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมมันก็สามารถคือคําว่าสอบสวนของเขาเนี่ยค่ะเวลาที่เราเป็นหนี้นะคะเวลาเกิดหนี้ภาษีอากรค้างขึ้นนะคะเกิดหนี้ภาษีอากรค้างขึ้นนะคะเขาก็จะมีการประเมินภาษีถูกไหมมันเริ่มต้นจากการตั้งต้นคือการประเมินภาษีพอหลังจากที่ประเมินภาษีละโอเคถ้าแบบว่าเขาส่งหนังสือไปเราโอเคมาจ่ายโน่นนี่นั่นมันก็ยังโอเคนะแต่อย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะการที่เราอะค่ะจะไม่ได้เจอการคําว่ายึดทรัพย์อายัดทรัพย์รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าการที่อภินวนถามสมมติว่าณวันนี้ค่ะพวกเราอะอาจจะเจอแบบเจอหนังสือสมมตินะนี่คือเรื่องสมมตินะคะไม่ใช่เรื่องจริงจะสมมติว่าณวันนี้สมมติว่ามีการประเมินภาษีเกิดขึ้นใช่ไหมมันมีการประเมินภาษีเกิดขึ้นปุ๊บแล้วก็มันก็ตั้งหนี้ภาษีอากรมาเรียบร้อยแล้วว่าโอเคเป็นหนี้จากอะไรสมมติเป็นหนี้จากธุรกิจของเรานี่แหละเราอาจจะแบบว่าไปรับงานเนาะสมมติเราไปรับงานพอเราไปรับงานแล้วปรากฏว่าเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็คิดว่ามันก็ไม่มีอะไรหรือบางครั้งเราไปรับงานแล้วเราก็เข้าใจว่าไอ้ที่เขาหักภาษีนะที่จ่ายเอาอะไรไว้50 ทวีอะไรของคุณเนี่ยคุณก็เข้าใจว่านั่นคือการเสียภาษีอะไรไปเรียบร้อยแล้วเพราะเราไม่มีความรู้กับมันเลยถูกไหมจ๊ะแล้วอยู่ๆก็ตู้มขึ้นมาเจอประเมินหนี้ภาษีอากรแล้วเราเองอะค่ะก็อาจจะแบบเป็นก็มีสัญญาจ้างเรากับบริษัทคู่ค้าถูกไหมเราก็ไปรับงานอีกด้วยเหมือนกันแล้วพอเขาสอบสวนทรัพย์หลังจากที่เป็นนี้มาเรียบร้อยแล้วอะค่ะเขาสามารถสอบสวนทรัพย์เราได้ถ้าเราแบบเตือนไปแล้วอะไรก็แล้วเราก็ยังไม่จ่ายทีใช่ไหมจ๊ะซึ่งคำว่าทรัพย์อะค่ะมันไม่ได้เฉพาะแค่อะไรนะไม่ใช่เฉพาะบัญชีธนาคารของเราไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สินที่เป็นอสังหาพวกที่ดินบ้านเลยมันไม่ใช่มันรวมถึงการที่เราค่ะไปรับงานจากบริษัทอยู่แล้วเรามีสัญญาจ้างที่เขาเรียกว่าอส.4ใช่ไหมคะคำว่าสัญญาจ้างนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณเทียมจันทร์ขอบคุณทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะน้องโบเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะคือถามว่าพอสุดท้ายอะค่ะคำว่าสัญญาจ้างปุ๊บนะเขาเรียกว่าอส.4เขาก็สามารถอะค่ะที่จะเห็นนะคะสัญญาจ้างที่เกิดขึ้นของเราแล้วเขาก็เห็นตรงนั้นพอดีถูกไหมเขาเห็นว่าเราอะมีสัญญาจ้างซึ่งเราอะค่ะจะได้รับค่างวดงานที่เกิดขึ้นเขาเองอะค่ะหลังจากที่มีนี่อะค่ะเขาเองก็สามารถอะค่ะที่จะไปอายัดอะค่ะตัวสัญญาจ้างอะค่ะที่เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกัญชิกานะคะนั่นแหละค่ะมันสามารถที่จะนะคะไปเอาทรัพย์ที่เกิดขึ้นที่เรามีสิทธิ์ที่จะได้เพราะถามว่าเงินค่าจ้างตรงนั้นอะเราก็ยังไม่ได้รับทีถูกไหมแต่เราเป็นเงินที่เราจะได้ในอนาคตหลังจากที่เราทำงานให้คู่ค้าของเราเสร็จอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอำนาจอะค่ะอำนาจที่เขามีมันทำได้เสมอมากกว่าที่เราคิดนะคะเหมือนเคสของพี่เขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่นวลดูที่พี่เขาเขียนมาให้นะคะพี่นวลแค่เป็นกำลังใจให้แล้วก็
ต้องอยากจะแบบคืออดมาคุยไม่ได้นิดนึงแล้วค่ะนะนิดนึงวันนี้มาคุยกันแป๊บหนึ่งคือพี่เขาเขียนมาบอกว่าเจอมาแล้วคาจานหมดเนื้อหมดตัวเลยขายทรัพย์สินยังไม่พอใช้หนี้แล้วก็บอกอีกนะคือก็บอกยังไม่รู้จะเจออะไรอีกขณะของพี่เจอแค่แบบแค่หลักแบบแค่เกือบล้านนะไม่ได้ถึงล้านแต่คือเข้าใจไหมมันก็ต้องแบบนะไม่เคยที่เจ้าหน้าที่จะบอกว่าโดน2 เท่าโดนสืบทรัพย์ไม่มีเงินเก็บต้องขายยังไม่พอนี่ข้างนอกอีกโอ้สารพัดอ่ะแล้วพี่นวลสะเทือนใจตรงไหนรู้ไหมพี่นวลสะเทือนใจตรงที่บอกว่าพี่เขาเองอะค่ะเขาก็มีคุณแม่ค่ะที่เขาจะต้องดูแลด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่นวลก็มีความรู้สึกว่าณวันนี้อะค่ะคือตอนที่พี่เขาโดนนะคะมันอาจจะไม่ใช่เป็นสมัยที่เป็นสมัยนี้ถูกไหมแต่ณวันนี้เหมือนกับว่าถ้าเราเองอะยังไม่เข้าใจกับมันเนาะเรื่องของภาษีอะค่ะมันก็ค่อนข้างอะค่ะที่จะทำให้หลายๆคนนะคะอาจจะมีปัญหากับสิ่งที่เป็นรายได้แต่เป็นรายได้ที่อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้มากเพราะว่าการค้าขายของเพื่อนๆบางครั้งมันมีข้อจำกัดเรื่องของการแข่งด้วยราคาถูกไหมเหมือนบางคนนะคะที่วันเนี้ยอ่ะพี่นวลสอนใช่ไหมพอพี่นวลสอนแล้วถามว่าก็มีอะค่ะที่เพื่อนก็บอกคือหลายๆครั้งอะค่ะที่สอนแล้วมันก็จะเจอคําที่บอกว่าใครเป็นบ้างอะที่เหมือนกับว่าพี่นวลคะต้นทางอะที่เราอะไปซื้อสินค้าไปเอาสินค้าเขาไม่ได้อยู่ในระบบภาษีอะพี่นวลคือต้นทางเขาไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเพราะเขาก็ใช้ระบบอย่างนี้มาตลอดถูกปะแล้วการที่หนูอะจะไปเอาแบบถ้าแบบว่าถ้ารายได้มันเกิน1.8 ล้านการที่จะไปหาตัวภาษีซื้ออะมันไม่ได้อะเพราะมันไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับมาถามต่อสมพี่มันก็ต้องย้อนกลับมาถามต่อว่าถ้าณวันเนี้ยเราเองก็เป็นคนคนนั้นนะคะที่บางครั้งคุณอาจจะไปเอาของจากแหล่งที่เราก็รู้กันอยู่อะว่าโนบินอะโนบินไม่พอของเงินสดด้วยนะไม่ให้อะไรเธอทั้งนั้นจะซื้อก็ซื้อใครเป็นไม่ต้องตอบว่าฉันเป็นอันรู้กันว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นกับพวกเราหลายๆคนถูกไหมแล้วแถมพอเอามาขายด้วยความที่ต้นทุนคุณไม่สามารถที่แบบว่าเขารับแต่เงินสดเขาก็กลัวสรรพากรรู้ว่าเขารับเงินสดก็ไม่รับอะไรเลยใช่ไหมแล้วทําไงต่อพอเอามาขายปุ๊บราคาที่เราขายอะค่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าคุณต้องมาห้ามหันเรื่องของราคาอีกเพราะเรากลัวว่าถ้าเราขายแพงลูกค้าจะหนีอ่ะเรากลัวขายแพงลูกค้าจะหนีแล้วพอถึงเวลาแล้วดันขายได้เกิน1.8 ล้านอีกด้วยคือทุกอย่างอะค่ะมันสุดท้ายมันจะเป็นสิ่งที่แบบจากฐานข้อมูลนะจากฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นอันนี้มันอาจจะเป็นปัญหากับเพื่อนๆในอนาคตได้นะถ้าเรายังคิดว่าคืออยากจะบอกว่าค่ะคือณวันนี้ถ้าสมมติว่าเรารักที่จะขายแต่ถ้ามันเกิน1.8 ล้านถ้าเราไม่ได้อยู่ในระบบภาษีหรือว่าแต่รายได้ของเราอะค่ะมันคือตัวที่อาจจะกลับมามีปัญหากับเราในอนาคตนะมันอาจจะไม่ใช่วันนี้ค่ะวันที่คุณฟังพี่นวลอยู่นะวันนี้มันอาจจะไม่ได้เจอสถานการณ์อย่างนั้นแต่เราก็ต้องพร้อมที่จะรับมือกับมันเหมือนกันนะพี่นวลมีหน้าที่แค่มาบอกว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้มันอย่างนี้นะซึ่งคุณอาจจะเจอกับมันก็ได้แต่คุณอาจจะไม่ได้เจอหรอกแต่ภาวนาให้คุณไม่เจอให้คุณรอดกันทุกคนแต่เมื่อไหร่ที่คุณเจอหน้าใครมาหน้าพี่นวลแม่งโผล่มาก่อนเพื่อนแล้วจริงไหมพี่นวลกูเตือนคุณแล้วคุณไม่เชื่อไม่หรอกแต่แค่อยากจะบอกว่าคือค่อยๆเรียนรู้กับมันนะคะแล้วเราตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะทำแบบเสียวๆสันหลังอ่ะกับการที่เราอ่ะเรียนรู้ภาษีเนาะแล้วคุณก็ทำกับมันให้ถูกต้องด้วยตัวของคุณเองอ่ะ
มันจะดีกว่าไหมเราต้องลองคิดนะคะมันต้องลองเปรียบเทียบกันว่าถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนพี่นนท์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือเมื่อก่อนมันข้อมูลมันไม่ได้มากมายขนาดนี้ข้อมูลมันไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนี้นะขนาดบางคนบอกพี่นวลหนูก็ไม่ได้อยากจะเข้าคนละครึ่งนะแต่ว่าถ้าร้านหนูไม่มีไอ้คนละครึ่งเนี่ยลูกค้าก็ไม่เข้าจากที่ไม่อยากจะเข้ากูก็ต้องเข้าก็ต้องเอาลูกค้ามาก่อนน่ะจริงป่ะก็ถูกต้องคือฉันก็ต้องเอาลูกค้าเพราะฉันก็ต้องกินต้องใช้อันนี้เข้าใจได้นะแต่ว่าเราก็ต้องทําให้ถูกต้องไงถูกไหมคือสุดท้ายมันกลับมาที่หลักอะค่ะหลักเรื่องของความถูกต้องก็เท่านั้นแหละแต่ถ้าสมมุติว่าเราแบบเดิมๆเราก็ต้องลุ้นเอาเราก็ต้องเสี่ยงเอาไม่รู้ว่าวันไหนเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ขอยืนยันนะคะขอบอกว่าถ้าเป็นเมื่อคุณจะขายของในช่องของออนไลน์พวกช้อปปี้พวก Lazada ซึ่งถามว่าบางคนก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าเท่าไหร่อะที่หนูอะต้องเสียภาษีอะมันเป็นคำถามซึ่งมีทุกวันอะไม่รู้จริงๆอะค่ะเขาไม่ได้แกล้งไม่รู้นะไม่รู้จริงๆว่ามันต้องเสียด้วยเหรอเนาะเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์นะให้เพื่อนๆเธอแบบว่าได้โชคดีนะมาเจอพี่นวลแล้วก็เอาข้อมูลดีๆค่ะหน้าเพจไปใช้ไปวางแผนตัวเองนะคะเพราะถามว่าจริงๆอ่ะเวลาที่เราเสียภาษีจริงๆอ่ะคุณรู้ไหมถ้าเราเสียภาษีตั้งแต่ต้นนะคะมันก็ไม่ได้เสียแพงมากมายแต่พอมันมีความรู้กับมันอนาคตที่เราอาจจะต้องเจอค่ะเหมือนพี่อ่ะที่แบบว่าน่ารักอ่ะอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับเพื่อนๆอ่ะเขาเจออย่างเงี้ยเขาก็แค่แบบว่าเขาก็อยากคือเขาไม่รู้ไงแต่พอไม่รู้ปุ๊บเขาไปรับงานพอรับงานปุ๊บเป็นไงพอถึงเวลาเขาก็เจอแล้วมันก็เจอเวอร์ชั่นแบบว่าคือไปขอคืนพอขอคืนปุ๊บมันกลายเป็นแบบว่าบางครั้งมันก็ไม่ทราบจริงๆอ่ะคืออย่างนี้นะพี่ทวนเตือนนะถ้าคุณอยากจะขอคืนคุณขอคืนได้แต่คุณต้องมั่นใจด้วยเหมือนกันว่าในการขอคืนภาษีของเราอะค่ะพร้อมที่จะให้ตรวจสอบด้วยหรือเปล่าต้องคิดนิดนึงถ้าไม่คิดมากเงินที่จะขอคืนก็ไม่ได้มากอะนะทำบุญให้หลวงไปดีไหมนะคืออันนี้ต้องรู้กับมันนะคะไม่มีอะไรหรอกแต่จริงๆประเด็นแค่อยากจะมาคุยว่าเพื่อนๆนะคะมีรายได้เนาะเพื่อนๆก็เรียนรู้ค่ะเรียนรู้เรื่องของภาษีมันสําคัญไม่งั้นกําไรเนี่ยก็บอกกําไรไม่เหลือไงแล้วก็มันก็มีลูกที่ต้องดูแลมีแม่ที่ติดเตียงมันเป็นอะไรที่แบบว่าแต่พี่นวลก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คือไม่ว่าวันนี้นะคุณจะเจอแล้วอย่างที่พี่เขาเจอก็อยากจะบอกว่าสุดท้ายมันจะผ่านไปได้นะคือในเมื่อมันเจอมันก็ต้องรับสภาพกับสิ่งที่ค่ะเราเจอแต่ไม่ใช่แบบว่าพอการเจอสัมภาระแล้วมันจะทำให้เราไม่กล้าที่จะรันธุรกิจไม่กล้าที่จะทำธุรกิจต่อไปไม่ใช่อ่ะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเพราะว่ามันสามารถไปได้มันสามารถเติบโตไปได้แต่ที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมถ้าเราเคยเจอแล้วอ่ะกับสิ่งที่พี่นวลพูดอ่ะไม่ว่าจะเป็นการเจออายัดบัญชีธนาคารเจอยึดที่ดินยึดทรัพย์สินคุณมาขายท่อตลาดเจอเรื่องของสัญญาจ้างคุณเจอสถานการณ์แบบนี้มาแล้วแล้วมันก็ต้องมาเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยซ้ำอีกหรือเปล่าหรือว่าเจอแค่ครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วอ่ะแล้วเราจะต้องจ่ายภาษีแพงๆอย่างนี้ไปตลอดเลยหรือเปล่าถ้าเราไม่มีความรู้กับมันเลยอันนี้อยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่ใครแต่ถามว่าเวลาที่เรามีความรู้ทางภาษีค่ะการเรียนรู้ภาษีหนึ่งครั้งอ่ะมันก็ช่วยคุณเซฟได้เองทั้งชีวิตนะจริงไหมพึ่งตัวเองดีที่สุดนะคะอย่าคิดแต่จะพึ่งคนอื่นเพราะสุดท้ายมันคือธุรกิจของเราคุณจะไปฝากความหวังไว้ที่คนอื่นอย่างเดียวไม่ได้หรอกพี่นวลบอกได้เลยเพราะสุดท้ายมันคือคนที่จะช่วยเซฟตัวเองได้ที่สุดอะมันก็คือเราถูกปะยังไม่ได้พี่นวลเรียนลงไปเรื่องที่สรรพากรหรือว่าเกษียณสำราญด้วยการยื่นออนไลน์เนี่ยอะมันมีเรื่องอะไรอีกอะอันเนี้ยเดี๋ยวจะบอกว่าอะเขาบอกว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่เขาบอกว่า
กำไรจากการขายหุ้นอ่ะตอนนี้มีใครเล่นหุ้นบ้างไหมอ่ะพอละโหมดเศร้าพอละมาเตือนแป๊บหนึ่งจะไปแล้วพี่หนุ่มแค่มาเตือนให้ละเห็นแล้วผมก็เห็นใจนะพี่หนุ่มเป็นกำลังใจให้นะคะไม่ว่าเพื่อนๆตอนนี้อาจจะเจออยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามแต่เชื่อนะคะอยากให้เชื่อว่าสุดท้ายอะค่ะคุณจะผ่านมันไปได้และอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเตือนไว้ก่อนด้วยเหมือนกันสมมติว่าเวลาที่คุณเป็นหนี้กับทางกรมสรรพากรไปแล้วใช่ไหมจ๊ะการเป็นหนี้กับทางกรมสรรพากรแล้วก็ตามแล้วสมมติว่าวันนี้อะพี่นวลถามเพื่อนๆถ้าสมมติว่าอะเราอะค่ะคืออย่างงี้คือขอบคุณมากเลยนะคะคุณชยากรบอกว่าพี่นวลคะแชร์ให้แล้วเหรอครับขอบคุณมากเลยครับคืออย่างงี้นะเวลาที่เป็นหนี้กับสรรพากรแล้วถูกมั้ยแล้วสมมติว่าอะพี่นวลถามคุณก่อนแล้วถ้าสมมติว่าคนเนี้ยพวกเราเองก็สมมติว่ามีหนี้กับเขาอยู่ใช่มั้ยแล้วเราก็บอกว่าโอเคเราก็จ่ายให้เขานะเราก็จ่ายสมมติว่าเป็นหนี้อยู่สักเท่าไหร่วะเอาเป็นหนี้อยู่สักมีหนี้กับเขาอยู่สัก 50,000 มีหนี้อยู่ 50,000 ใช่ไหมแล้วเราก็โอเคบอกเขาว่าแบบว่าเราก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมแล้วบอกว่าโอเคพี่ไม่มีตังค์จ่ายก้อนไม่สามารถหาเงิน 50,000 มาจ่ายได้ทีเดียวถูกไหมแล้วเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวขอผ่อนชำระผ่อนชำระแล้วก็บอกเขาอย่างนี้เอ้ยขอผ่อนชำระแล้วกันเอาอย่างนี้เอาสัก 50,000 ไม่ไหวอะเอาสักเดือนละ 2,000 เดือนละ 2,000 เนอะนะสมมติพวกเราก็ไปคุยกับเขาแล้วเราก็บอกเจ้าหน้าที่บอกว่าพี่หนูขอแล้วกันเดือนละ 2,000 เจ้าหน้าที่เขาก็ใจดีนะเขาก็ใจดีให้คุณบอกว่าโอเคเดือนละ 2,000 นะแต่มันคือการตกลงอะค่ะกันด้วยวาจาเฉยๆแล้วก็อาจจะมีการบันทึกอะไรนิดหน่อยใช่ไหมว่าเราจะมาฉายให้เขาเดือนละ 2,000 นะคะแต่การตรงนั้นอะคือมันก็คือแค่เอาเงินมาจ่ายให้ทุกๆเดือนนะแต่เราก็เป็นลูกหนี้ที่ดีเราก็จ่ายทุกเดือนเดือนละ2,000 อะไรอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าวันดีคืนดีอะค่ะเขาสอบสวนทรัพย์นะคะเขาสอบสวนทรัพย์ของตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมเราเป็นหนี้อยู่ 50,000 เขาสอบสวนทรัพย์ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเขาเจอเงินในบัญชีเขาเจอในเงินในบัญชีอะค่ะอยู่ที่สัก 30,000 เงินในบัญชีอยู่ 30,000 เพื่อนคิดว่าค่ะเขาสามารถอะค่ะที่จะอายัดเงินในบัญชี 30,000 เนี้ยค่ะได้ไหมจ๊ะถ้าคิดว่าได้ขอได้ถ้าคิดว่าก็ไม่ได้นะพี่นวลก็หนูก็ผ่อนชำระกันอยู่อะก็ชำระอยู่เดือนละ 2,000 น่ะก็มันไม่มีตังค์อะแต่อยู่ๆเผอิญอะไรนะโชคดีได้รางวัลมา 30,000 สมมุติใช่มั้ยพี่นวลถามก่อนคุณคิดว่าค่ะไอ้เงิน 30,000 ที่อยู่ๆแบบเราโชคดีได้รางวัลมา 30,000 จริงโชคอะไรไปก็ว่ากันไปแล้วมันก็เข้าบัญชีมาแล้วมันก็เห็นปึ๊บเจ้าหน้าที่เขาเห็นว่าเรามีเงินอยู่ในบัญชี 30,000 คุณคิดว่าเจ้าหน้าที่อ่ะค่ะเขาสามารถอ่ะค่ะที่จะอายัดเงินนะคะ 30,000 ของเราอ่ะค่ะไปใช้หนี้ที่เกิดขึ้นได้มั้ยจ๊ะถ้าคิดว่าได้พี่นวลขอคำว่าได้แต่ถ้าคิดว่าก็ตกลงกันแล้วว่าเขาไปคุยกันแล้วว่าผ่อนเดือนละ 2,000 อ่ะก็บอกแล้วว่าตังค์ไม่มีได้ปะอ่ะได้พิมพ์ได้มีได้ก็บอกมีหน้าได้นะคะพี่นวลก็คุยกันไว้แล้วนี่ฉันก็แล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะเราก็แม่งจ่ายทุกเดือนอ่ะ 2,000 ฉันจ่ายทุกวันที่เงินเดือนออกปุ๊บต้นเดือนปุ๊บรีบจ่ายเลยนะคะ2,000คือบอกว่าไม่กล้าเบี้ยวไม่กล้าหือไม่กล้าแต่จ่ายทุกเดือนละ 2,000 นะที่เราไปคุยเอาไว้ว่าเราจะจ่ายให้เขาเดือนละ 2,000 จากหนี้ภาษีอากร 50,000 เพื่อนคิดว่าค่ะเวลาที่เขาเจอเงินในบัญชี 3,000 ของเราเนี่ยเขาสามารถอะค่ะที่จะอายัดอะค่ะเงิน 3,000 ของพวกเราเป็นเงินไม่ใช่เงิน 30,000 ของพวกเราได้มั้ยจ๊ะคุยกันสนุกนะคะได้มั้ยได้มั้ยมีเพื่อนตอบมาแล้วนะคะคุณมาบอกว่าได้ใช่ไหมคะคุณนิกก็บอกว่าได้นะคะแต่ทั้งที่เราก็ไปคุยกับเขาแล้วนะว่าเราขอจ่าย 2,000 อะเราไม่สามารถแบบว่าเราขอ 2,000 อะไม่ได้อยากจะขอ 20,000 อะน่าจะได้ใช่ไหมคะน่าจะได้ใช่ไหมคะโอเคทุกคนบอกว่าน่าจะได้ใช่ไหมคะคือจริงๆอะค่ะเวลาที่เราอะค่ะ
เวลาที่เราอะค่ะจ่ายเงินไปใช่ไหมเพราะว่าเราตกลงกับเขาถึงมันจะมีการเขียนอะไรไปก็ตามต้องเข้าใจนิดนึงนะคะเวลาที่เราตกลงว่าเราจะจ่ายเดือนละ2,000มันก็คือการจ่ายว่าเพราะเราอะค่ะไม่อะไรนะคะไม่มีตังค์แต่เขาก็หยวนให้เราแต่คำว่าจ่าย2,000ตรงนั้นอะเราไม่ได้อะไรค่ะไม่ได้มีหลักทรัพย์อะค่ะเข้าไปเป็นตัวการันตีในวงเงินที่เราเป็นหนี้ของเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะคะการจ่าย2,000ของเราถึงเราจะเป็นเด็กดีจ่ายทุกๆวันที่หนึ่งของเดือนเงินเดือนออกมาชนิดจ่ายก็ตามก็ไม่สามารถนะคะที่จะทำให้เจ้าหน้าที่อะค่ะไม่ต้องอายัดทรัพย์สินของเราเวลาที่เขาเห็นทรัพย์สินของเราที่เป็นจํานวนเงินที่ขึ้นมา30,000ตรงเนี้ยเขาก็ยังมีหน้าที่อะค่ะที่จะต้องอายัดเงินจํานวน30,000นะคะที่เข้ามาในบัญชีของเราด้วยเช่นกันทั้งที่ถามว่าบางครั้งไอ้เงิน30,000ที่เข้ามามีคนบอกว่าเอาคุณพ่อเพื่อไปให้คนอื่นต่อมันอาจจะไม่ใช่เงินของเราก็ได้แต่มันผ่านเข้ามาในบัญชีณช่วงขณะนั้นพอดีอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถอะค่ะที่จะไปอ้างกับเจ้าหน้าที่ได้ว่าพี่เงิน30,000จริงๆไม่ใช่เงินหนูนะเพื่อนฝากไปจ่ายค่าแชร์ไม่ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินนั้นเข้าบัญชีเราแล้วเขาเห็นพอดีมันโป๊ะเช๊ะพอดีเขาก็เอาเงินตรงนั้นนะคะมาอายัด30,000ของเรามาจ่ายหนี้ที่เกิดขึ้นที่50,000ที่เราเป็นหนี้เขาอยู่ได้เช่นกันนะจ๊ะเพราะว่าการที่เราตกลงกับเจ้าหน้าที่อะค่ะโดยที่เราไม่ได้มีหลักทรัพย์อะไรไปค้ำประกันไม่ตัดสิทธิ์เจ้าหน้าที่ในการยึดหรือจะอายัดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาดเพราะมันคือหนี้ที่เรายังมีภาระผูกพันนะจ๊ะนะเก่งมากเลยหัวใจรัวๆให้ตัวเองเลยนะคะว่าตอบถูกกันทุกคนนะคะคือถ้าเขาจะอายัดตรงนี้ไม่ได้ค่ะคุณต้องแบบว่าเขาเรียกว่าการผ่อนนะทางการผ่อนมันมี2อย่างไงผ่อนในระบบที่มีหลักทรัพย์แต่ถ้าผ่อนนอกระบบไอ้เมื่อกี้ที่บอกว่าตกลงกันด้วยวาจาโน่นนี่นั่นนะคะมันคือการผ่อนนอกระบบนะโอเคพี่นุ่นมาคุยแป๊บหนึ่งปาละเนี่ยเมื่อกี้ไอ้ตรงเนี้ยเมื่อกี้ที่พี่นุ่นบอกว่าลงไปเรื่องของเกษียณใช่ไหมอ่ะเอาพี่นุ่นถามนิดนึงอ่ะสมมุติว่าอันเนี้ยโอเคนะเคลียร์นะเข้าใจนะคะประเด็นนี้นะคะเคลียร์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะยังไงคือคุณจะไปเป็นหนี้อะไรกับใครก็ตามอะค่ะหนี้สรรพกรเป็นหนี้ที่คุณต้องให้ความสําคัญเป็นอะไรคะเป็นอันดับหนึ่งและถ้าจะไม่เป็นหนี้สรรพกรได้ยิ่งดีด้วยการที่เราอะค่ะเรียนรู้และทำกับมันให้ถูกต้องมันไม่ใช่แบบว่าคือหลายคนนะคะที่มีความคิดว่าอะไรที่มีความคิดว่าถ้าหนูอะจะต้องรายได้เกิน1,800,000ค่ะบางคนก็ไม่กล้ามาไลฟ์ขายของนะเพราะกลัวรายได้มันจะเกินเกณฑ์ของเขาใครเป็นบ้างไม่ต้องตอบรู้อยู่ในใจแต่สิ่งที่อยากจะบอกคืออย่าให้อุปสรรคทางภาษีค่ะเป็นตัวขวางกั้นทางการเจริญเติบโตในธุรกิจของเพื่อนๆถูกไหมแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราอะเอาความรู้ทางภาษีเอาช่องของกฎหมายเอาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะค่ะที่รัฐมีไปใช้อะแล้วก็วางแผนกับมันนะคะในธุรกิจอะค่ะได้ด้วยตัวของเราเองถ้าเราโมแต่คิดว่าค่ะภาษีเป็นเรื่องยากอะค่ะพี่นวลว่าการแสวงหากำไรบางครั้งมันยากกว่าไหมอะพอแสวงหากำไรแล้วก็แบบว่ามันควรจะเก็บไว้ให้ใครถ้าเราสามารถหากำไรทางธุรกิจได้อะค่ะการเรียนรู้ภาษีอะค่ะมันง่ายเมื่อเรามาเจอกันนะจ๊ะแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดว่ามันยุ่งยากมันวุ่นวายไม่อยากยุ่งกับสรรพากรเลยไม่มีใครอยากยุ่งกับสรรพากรพี่นวลเข้าใจนะแต่สุดท้ายอะเมื่อมีรายได้อะยังไงสรรพากรเขาจะมายุ่งกับคุณแน่นอนน่ะบอกเขาไม่จะมายุ่งคือป้ายห้ามยุ่งบอกแปะเอาไว้ป้ายนี้ห้ามยุ่งค่ะสรรพากรมันคงเป็นไปไม่ได้ถูกป่ะนะภาษีมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนแต่ไม่อยากให้มองข้ามว่า
มันรอได้อะเพราะมันเป็นเผือกร้อนนะพี่นุ่นจะบอกมันโคตรร้อนเลยนะณปัจจุบันวันนี้ถ้าตราบใดที่เราคิดว่าอ่ะเราเองอะก็ล่ะสมมุติเราเองก็เป็นคนหนึ่งอะที่ก็ไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆที่รัฐให้กับเรามาแล้วมันก็รู้อยู่ทั้งรู้แล้วใช่ไหมว่ามันเห็นอยู่แล้วว่าแล้วพี่นวลถามคำเดียวอะว่ามันจะมุดไปไหนวะมันยังมุดได้อีกไหมอะคุณก็ต้องเอาที่แบบมุดไว้อะมันต้องขึ้นมาทำให้ถูกต้องแล้วสวัสดีค่ะพี่อมรรัตน์นะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆการแชร์นะคะคือพี่นวลเองอะค่ะก็ด้วยความห่วงใยนะคือเราเห็นอะไรเยอะอะค่ะแล้วเราก็เข้าใจนะเข้าใจทั้งสัมภาระเข้าใจทั้งผู้ประกอบการก็เลยมาเตือนให้แค่นั้นแหละไม่เป็นไรหรอกคือสิ่งที่ให้อ่ะในเพจพี่นวลแหละมันมีอะไรดีๆเยอะคุณก็ไปทําให้ถูกต้องด้วยตัวของคุณเองนะคุณไม่ได้ทําเพื่อสัมภาระนะคุณคิดไว้เลยคุณทําเพื่อคนที่คุณรักหรือว่าการเรียนรู้ภาษีคุณก็ไม่ได้เรียนรู้เพื่อใครเราเรียนรู้เพื่อเก็บกําไรเอาไว้ให้กับธุรกิจของตัวเองแต่ถ้าเรายังคิดว่ามันยังไม่สําคัญมากเพียงพอก็อยู่ที่เราเลือกค่ะทุกๆอย่างอยู่ที่เราเลือกเหมือนกันอ่ะถ้าวันนี้คนที่บอกพี่นวลบอกว่าพี่นวลก็ร้านค้าเขาไม่ให้อ่ะจะทำยังไงอ่ะสุดท้ายมันกลับมาตั้งต้นที่การเลือกของใครอ่ะถ้าไม่ใช่การเลือกของเราร้านนี้ไม่ให้เลยหลบ100%บินไม่มีตังกูก็จะเก็บแต่เงินสดอะไรก็ไม่ให้เธอเลยเราต้องเปรียบเทียบดูสิว่าแล้วถ้าฉันร้านนี้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันมีร้านนี้สินค้ามันมีร้านนี้ขายอยู่ร้านเดียวมันมีร้านอื่นอีกไหมอะแล้วสินค้านี้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้เสมอค่ะพี่นวลบอกได้เลยคือถ้าร้านนี้ไม่ให้ร้านใดที่ให้อะมีไหมอะสินค้าประเภทเดียวกันทุกร้านจะหลบกันหมดเลยก็คงไม่ใช่ในความคิดของพี่นวลอะมันต้องมีร้านที่เขาก็ทำให้ถูกต้องด้วยเหมือนกันแต่ประเด็นคืออะไรบางครั้งเวลาที่แบบว่ามันขึ้นมาปุ๊บมันอาจจะราคามันอาจจะไม่มันอาจจะแตกต่างกันนะราคามันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับราคาที่เขาหลบอะต้นทุนมันก็จะแพงขึ้นถูกมาแต่ประเด็นคือถ้าสมมติเรายอมรับความเสี่ยงมันต้องมาชั่งน้ำหนักค่ะว่าเราพร้อมจะยอมรับความเสี่ยงของมันได้เปล่าเราต้องมาลงมาต้องเอาตาช่างมาเทียบดูไงแต่ถ้าคิดว่าไม่อยากจะแบบไม่เอาแล้วพี่นวลวิธีเดิมๆอ่ะหนูแบบหนูเสียวไส้อ่ะหนูไม่เอาแล้วหนูว่าหนูมาทําให้ถูกต้องแล้วเรียนรู้กับมันแล้วก็รันธุรกิจอะค่ะเติบโตไปได้คือจะบอกว่าคือไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอสัมภาระเรียกแล้วหรือยังไม่ได้เรียกทีแต่ภาษีเป็นสิ่งที่เราต้องรู้อะค่ะพอๆกับการแสวงหากําไรใช่มั้ยอ่ะคือถ้าจะบอกว่าถ้าคนที่โดนแล้วก็บอกว่าฉันไปไหนไม่ได้เลยเมื่อฉันเป็นหนี้สรรพากรก็คงไม่ใช่ก็มีเคสของเพื่อนที่บอกว่าเขาเจอไปร้อยล้านแต่เขาก็สามารถจ่ายหนี้ภาษีอากรหมดแล้วก็กลับมาทำธุรกิจรันธุรกิจไปต่อได้สุดท้ายมันอยู่ที่ใครอยู่ที่เราจริงทุกอย่างอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ใครนะจ๊ะ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะโอเคนะคะเคลียร์นะมีใครเล่นหุ้นอยู่บ้างไหมเห็นเวิร์ดดิ้งนี้พอดีมีไหมคะมีไหมคะมีใครเล่นหุ้นไหมฮะเล่นหุ้นไหมคะมีไหมคะในนี้นะคะมีไหมถ้ามีจะพูดให้นิดนึงพี่นวลจะไปแล้วจะมาหุ้นอะไรคะมีไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะไม่มีพี่นวลไม่พูดเรื่องหุ้นให้นะคะไม่เกี่ยวกับหุ้นนะคะวันนี้เอาไว้วันหลังค่อยมาคุยแล้วกันนะคะหัวใจกันมาเชียวนะคะสำหรับอะไรคนที่จะใช้สิทธิผู้สูงอายุอันนี้มันอยู่ตรงหน้าพอดีคนที่จะใช้สิทธิผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุแหละเลี้ยงดูบิดามารดาต้องมีอายุไม่เกินเท่าไหร่อายุ60ปีขึ้นไปนะคุณพ่อคุณแม่ที่คุณจะเอามาใช้แต่ถ้าสมมติผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์อะค่ะยกเว้นเรื่องของภาษีเงินนะจำได้จำนวนเท่าไหร่วะ190,000นะผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปอะถึงมีรายได้อะ190,000ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีนะมันก็เป็นสิทธิประโยชน์นะคะที่เขาให้กับผู้สูงอายุแต่เวลาคุณจะใช้สิทธิ์เลี้ยงดูพ่อแม่อะไรโน่นนี่นั่นอะที่สำคัญคืออายุ60ปีขึ้นท่านต้องอายุ60ปีขึ้นและท่านเองต้องมีอะค่ะมีรายได้อะไม่ถึง 30,000 บาทนะจ๊ะมันถึงจะเอาสิทธิ์ตรงเนี้ยบุตรอะถึงจะเอาสิทธิ์ของพ่อแม่ที่เราเลี้ยงดูมาใช้ได้แล้วมันจะเป็นปัญหาชีวิตบางคนที่แบบว่าพ่อแม่มีลูกหลายคนแล้วทุกคนจะมาลุมมาตุ้มเอาพ่อแม่ไปใช้หมดอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะ
ก็เจอบวกกับทางภาษีด้วยเช่นกันอันนั้นก็ไม่ได้คือกฎหมายอะเวลากฎหมายอย่างนี้นะเวลามันออกอะไรมาแล้วมันบอกอะไรใช่ไหมมันก็ต้องแบบว่าต้องรู้กับมันนะคะเหมือนจะมันมีเวอร์ชันเนี่ยกำไรจากการขายหุ้นพูดให้หน่อยก็ได้มันอยู่ข้างหน้าตรงนี้กำไรจากการขายหุ้นบอกไงมันได้รับยกเว้นภาษีนะเวลาคุณขายหุ้นเนี่ยคุณได้กำไรนะแต่การขายหุ้นตรงนั้นนะคะต้องเป็นการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อ่ะก็คือการขายในตลาดหลักทรัพย์อ่ะต้องกลับมาเพชรมาร์กอีกพี่นวลคะที่ขายอยู่อะค่ะนอกตลาดล้วนๆทำไงดีคะพูดไม่ได้ ไปแล้วค่ะของคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้นับเงินของลูกค่ะคุณหนูก็คือรายได้ที่บอกว่ารายได้ของคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ถึง 30,000 นะคะเราถึงจะเอาสิทธิ์ค่ะถ้าลดหย่อนจากการเลี้ยงดูบิดามารดาค่ะมาใช้แต่ไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะจะมีนะคะจะมีลูกกี่คนก็ตามในปีภาษีที่เราจะเอาค่าลดหย่อนคุณพ่อคุณแม่มาใช้ค่ะคุณพ่อคุณแม่มีแค่1คนเพราะฉะนั้นลูกกี่คนก็ไปเวียนใช้กันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถแบบว่ามีลูก3คนคุณพ่อคุณแม่มี1คนคุณเอาของคุณพ่อมา 30,000 ทุกคนทุกคนเอาของคุณพ่อมา 30,000 30,000 ไม่ใช่ค่ะรัฐไม่ได้ใจดีให้คุณขนาดนั้นรัฐบอกว่าพ่อแม่1คนเลือกเอาจะเอาใครมาใช้สิทธิ์คุณก็ไปเวียนกันเพราะว่าบางคนไม่รู้นี่ก็พ่อฉันนี่ก็แม่ฉันฉันก็เลี้ยงเหมือนกันอ่ะเพราะว่าแต่ละคนก็ลงขันกันให้เงินคุณพ่อคุณแม่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยให้พวกเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมฉันก็ควรจะมีสิทธิ์ด้วยอ่ะจริงๆนะพี่นวลว่าไอ้สิทธิ์เลี้ยงดูพ่อแม่นี่น่าจะบอกว่าท่านมีลูกกี่คนก็ให้ไปเถอะไม่งั้นอะไรนะทำไมปีนี้เธอได้อ่ะแล้วฉันอ่ะถ้าอย่างนั้นแกรับภาระเลี้ยงดูพ่อแม่ไปอย่างนั้นก็ไม่โอ้ไงใช่ไหมมันควรจะแบบว่าเฮ้ยมีลูกกี่คนก็ให้ไปเถอะเอาเถอะถือว่าแบบเขาจะได้ช่วยกันเลี้ยงดูพ่อแม่คุณเอาสิทธิ์พ่อแม่มาใช้30,000แล้วอะอันนี้มันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวนะพี่นวลว่าพี่นวลคิดของพี่นวลเองจริงไหมใครเห็นด้วยกับพี่นวลคุณหมูบอกว่าใครเร็วใครได้คุณว่าไหมใครเห็นด้วยกับพี่นวลว่าเฮ้ยพี่นวลพ่อแม่มีลูก3คน4คนน่ะลูกทุกคนควรใช้สิทธิ์พ่อแม่ว่าควรใช้สิทธิ์พ่อแม่ได้ใครเห็นด้วยใครเห็นด้วยเห็นด้วยค่ะพี่นวลเห็นด้วยนะคะถ้าเห็นด้วยก็บอกว่าเห็นด้วยค่ะพี่นวลไม่ใช่แบบว่าแหมไม่งั้นก็เดี๋ยวมาเกี่ยงกันอีกเธอเอาสิทธิ์พ่อแม่ไปใช้เพราะฉะนั้นก็เขาบอกนี่ว่าคุณเป็นคนเลี้ยงดูพ่อแม่เธอต้องเลี้ยงดูพ่อแม่โน no, ไม่คิดอย่างนั้นนะพูดถามว่าจริงๆอะใช้สิทธิ์ใครเร็วใครได้นะคิดได้ไงจ๊ะเพื่อถามว่าจริงๆอะค่ะพี่นวลว่าบางเรื่องอะเราก็ให้ไปเถอะมันเป็นการสานสัมพันธ์รักในครอบครัวไงโดยเฉพาะสิทธิ์การเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่นะคะเห็นด้วยที่สุดใช่ไหมคะจริงๆเนาะคือไอ้อย่างเงี้ยมันคือถ้าบางคนคิดมากอะมันทำให้เกิดอะไรอย่างงี้จริงๆนะโว้ยเหมือนถ้าสมมติบอกว่าไม่ไปคุยบอกว่าแม่เลือกสิจะให้ใครไปใช้สิทธิ์อย่างเงี้ยแล้วกูมีลูก5คนน่ะกูไปเลือกคนไหนอ่ะไปเลือกคนนี้เนี่ยอีก2 4คนบอกว่าเฮ้ยไม่รักฉันเหรอไม่เลือกฉันอ่ะมันทำให้เกิดปัญหาได้จริงๆอ่ะพี่นวลบอกอ่ะเห็นด้วยใช่มั้ยคะพี่นวลคล่องใจกับไอ้กฎหมายนี้มากเลยนะพี่นวลแล้วจริงๆพี่นวลฟังรู้สึกอย่างนั้นมันไม่ได้กี่ตังค์หรอก 30,000 น่ะให้ไปพูดเล่นเอาจริงมั้ยเพราะว่าบางอย่างถ้ากฎหมายบางอย่างมันเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวไงมันก็ทำให้ลูกๆอยากมาแบบนะมาดูแลคุณพ่อคุณแม่แต่จริงๆนะไม่ว่าคุณจะได้ใช้สิทธิ์อะในการเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าในชีวิตจริงที่คุณจะเอาไปใช้สิทธิ์30,000 บาทของสรรพากรเนี่ยนะไม่เป็นไรคือคุณต้องดูแลคือบางคนนะชอบแบบวิ่งไปละวิ่งไปหาพระข้างนอกฉันจะต้องไปทำบุญกับพระอรหันต์ที่วัดโน้นวัดนี้แต่คุณรู้ไหมพระอรหันต์ของคุณอะมันอยู่ที่บ้านของคุณคุณดูแลพระที่บ้านอ่ะดูแลคุณพ่อคุณแม่ของคุณให้ดีอ่ะนั่นแหละค่ะบุญนั้นสูงสุดแล้วไม่ต้องวิ่งไปหาที่ไหนไกลอ่ะอยู่ใกล้ๆเนี่ยดูแลไปจริงคือบางทีแบบท่านชอบทานอะไรคุณก็แบบเอาท่านพัดอยากไปเที่ยวไหนก็พาท่านไปตอนที่แบบท่านยังมีแรงอย่างเงี้ยมันก็ชื่นใจนะแล้วจริงๆนะผู้ใหญ่คงไม่ได้ต้องการอะไรมากมายหรอกคุณไปกอดสักทีโน่นนี่นั่นนะจริงๆนะบางครั้งเวลาซื้ออะไรต้องบอกว่าเราจะไม่บอกราคาว่าฉันซื้อของแพงให้เพราะว่าฉันไม่ได้ต้องการให้ลูกหลานเสียเงินเยอะไงใครเป็นบ้างใช่ไหม
ถูกค่ะคืออย่างนี้ค่ะประเด็นอย่างนี้ค่ะคุณหงอันนี้ค่ะจะโดนบวกกับทางภาษีนะคะเขาเช็คได้นะคะไปคุยให้ดีเลยนะคะไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเนี่ยเป็นปัญหาค่ะแล้วมันจะเจอดอกเบี้ยด้วยไงคะคือมันเหมือนคุณยื่นภาษีไม่ถูกต้องอะค่ะเวลาเขามองเหมือนเราเจตนาค่ะมันไม่ได้มาบอกว่าเราอยู่กันต่างคนต่างอยู่ต่างจังหวัดไม่รู้ถูกไหมพ่อแม่ทุกคนก็บอกว่าเออทุกคนก็ใช้สิทธิ์คือด้วยความที่กฎหมายมันให้ใช้ได้แค่หนึ่งไงคะเพราะไม่งั้นคุณก็จะเจอบวกกลับไงคือไอ้30,000ที่เอาไปใช้อ่ะมันไม่มีสิทธิ์มันก็ต้องเจอบวกกลับขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นด้วยค่ะอันนี้ต้องระวังนะคะประเด็นที่พี่นวลเอามาพูดนะคะเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการหลายรายเจอแล้วเจอแล้วหรือบางครั้งเหมือนกันอ่ะสมมติว่าในการยื่นแบบแสดงรายการถูกไหมการยื่นแบบแสดงรายการนะคะมันเป็นหน้าที่ของใครมันคือหน้าที่ของเราที่มีรายได้ถูกไหมแล้วสมมุติเหมือนกันนะหน้าที่ของเราที่มีรายได้แล้วในประเภทแบบว่าเราเองอะค่ะก็ทําไม่ถูกอะก็แบบมันโอ้ตายอะไรของมันรายละเอียดมันเห็นแล้วฉันก็ปวดหัวประมาณนั้นถูกไหมมันเป็นหน้าที่ของเราที่มีรายได้แล้วสมมุติว่าเราเองอะก็เอาแบบไปคุณก็เอาแบบไปที่พื้นที่สมมุตินะอันนี้เป็นเคสสมมุติแล้วเกิดว่าค่ะเวลาที่คุณเอาแบบไปให้กับที่พื้นที่แล้วคุณก็ให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยนะคุณให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยแต่เผอิญว่าอาจจะแบบไปเจอน้องที่เป็นแบบน้องใหม่น้องเพิ่งเข้ามาน้องเพิ่งเข้ามาเป็นน้องใหม่ที่อาจจะยังมันไม่ได้รู้เรื่องตรงนี้ทีอย่างเงี้ยที่ไปช่วยคุณแล้วแบบให้คุณช่วยคิดให้คุณแล้วมันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นอาจจะแบบนิดหน่อยๆแต่ตัวเลขมันนั่นใช่ไหมพี่นวลถามก่อนคุณคิดว่าไอ้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะจากการที่คุณนะเอาแบบตรงเนี้ยที่เป็นรายได้ของคุณอะให้กับเจ้าหน้าที่ช่วยทําให้แทนถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาความผิดพลาดนั้นนะคะเราคือคนผิดหรือคนที่เขียนให้เราคือคนผิดคะถ้าคิดว่าเป็นเราขอหนึ่งแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยไม่ใช่สิก็เอาให้เขาช่วยทำให้อ่ะเขาน่าจะรู้ดีกว่าเราก็คนเป็นเขาก็ขอสองหนึ่งหรือสองในความคิดของเพื่อนๆแต่พี่นวลบอกก่อนนะว่าหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการมันคือหน้าที่ของเราแต่เราเอาไปให้เขาช่วยแต่เผอิญคนที่คุณเอาไปให้ช่วยเขาเป็นมือใหม่เขายังไม่รู้เรื่องกับตรงนี้ทีแล้วมันก็คำนวณผิดนิดหน่อยความผิดที่เกิดขึ้นนะคะคิดว่าใครต้องรับผิดชอบระหว่าง1คือเรา2คือเขาที่ช่วยเขียนให้เพื่อนบอกมาแล้วนะคะคุณหมูบอกว่า1ใช่ไหมคะคือเราถูกไหมคะคุณนกก็บอกว่าเป็นเราใช่ค่ะเพราะเป็นหน้าที่ของเราในการยื่นแบบการที่เขาช่วยมันคือการอำนวยความสะดวกให้เราไม่สามารถนะคะที่จะบอกว่าอ้าวก็คนนี้เขียนให้อ่ะแล้วมันผิดอ่ะมันอ้างไม่ได้เพราะไม่ใช่หน้าที่ของเขาเขาแค่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เรานะคะเช่นกันอ่ะเหมือนวันเนี้ยเราเองค่ะเราไม่มีความรู้กับมันแต่เราก็ฝากคนอื่นจัดการให้ทุกอย่างแต่พอถึงเวลาที่เกิดอะไรขึ้นนะคะเพื่อนๆก็ไม่สามารถที่จะอ้างได้ว่าก็เขาแนะนำมาอย่างนี้เขาบอกมาอย่างนี้เขาทำให้อย่างนี้เพราะสุดท้ายเราคือเจ้าของเราต้องเข้าใจประเด็นนี้เขาแค่มาช่วยนะจ๊ะโอ้ทุกคนตอบถูกเก่งมากหัวใจรัวๆให้ตัวเองเลยนะคะเคสของคุณหงอะค่ะต้องไปคุยกันระหว่างพี่น้องนะคะว่าไอ้ปีนี้ใครเอาไปไม่งั้นโดนบวกกลับค่ะเสียดอกเบี้ยทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนะคะคุณต้องเข้าใจกับมันนะคะใช่ไหมเหมือนเมื่อวานที่พี่นวลเรื่องของพูดเรื่องแค่ภาษีซื้อภาษีขายอ่ะของภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะเดือนนี้ไม่ได้มีการซื้อไม่ได้คือมันเป็นแบบเปล่าด้วยซ้ำอ่ะถ้าคุณไม่ยื่นคุณต้องเสียค่าปรับแล้วอ่ะมันก็เป็นเงินเป็นทองอ่ะ
มันถึงต้องรู้กับมันนะคะนะคะเคลียร์นะคะโอเคนะคะทุกคนเข้าใจละค่ะคือสุดท้ายค่ะเวลาที่เขาบอกว่าเป็นหน้าที่ของใครเวลาความรับผิดที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าใครจะมาช่วยเราก็ตามอะค่ะหนีไม่พ้นนะคะหน้าที่ใครก็หน้าที่ของคนนั้นแต่เขาก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้นะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเจออย่างนี้นะมันหนึ่งในร้อยเธอนี่นวลแค่ยกให้เล่นๆนะจ๊ะโอเคโอเคเดี๋ยวนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการแชร์นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณนะคะสำหรับพี่ต้นเรื่องแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปคือพี่นวลนะคะไม่ได้อยากให้เราอะค่ะโฟกัสแค่ว่าณวันนี้เราเจอสถานการณ์อย่างนั้นทรัพย์สินเราก็ไม่เหลือแล้วเราก็เป็นหนี้แล้วเราก็แบบมัวแต่จิตนะคะมันจะไปจับแค่ความเศร้าสุขค่ะแต่ก็ให้บอกว่าโอเคนะให้คิดอย่างนี้ว่าดีนะเรายังเจอเขายังเจอเราเร็วนะถ้าเขาไปเจอช้าดอกเบี้ยมันก็เดินมันก็จะไปมากกว่านี้คือพยายามมองในมุมที่แบบคุณต้องตีความหมายของมันนะคะให้แบบเข้าข้างตัวเองให้มันมีความสุขกับชีวิตหน่อยอ่ะไม่มันจะเครียดไงมันจะไปต่อไม่ได้อะค่ะชีวิตมันต้องไปต่ออะค่ะขอบคุณค่ะคุณนกบอกว่าขอบคุณค่ะพี่นวลที่ให้ความรู้มีประโยชน์มากๆขอบคุณค่ะยินดีค่ะคุณนกคุณหมูขอบคุณทุกๆคนขอบคุณคุณฝ้ายนะคะขอบคุณเธอกับฉันฉันกับเธอขอบคุณคุณหงขอบคุณทุกๆการแชร์นะคะเอาไปใช้นะคะความรู้ค่ะคุณไล่ฟังของที่พี่นวลนะคุณก็จะได้ประโยชน์กับมันคุณก็จะเอาไปใช้ในคือคิดอย่างนี้นะอยากให้คิดว่าทุกคนทำธุรกิจอะคุณสามารถทำธุรกิจให้เติบโตไปได้อย่าให้ภาษีค่ะเป็นอุปสรรคอาหารในการที่แบบจะทำให้เราไม่กล้าที่จะโตแต่เราอะค่ะเปลี่ยนความคิดว่าฉันก็มาเอาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะค่ะไปใช้นะคะในตนของพี่นวลนี่แหละคุณเอาไปใช้มันก็สามารถช่วยเซฟคุณได้มหาศาลแล้วแหละนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ไรหน้านะคะฝันดีนะคะบ๊ายบาย